งโมดเรายังไม่รู้เลยมันนินทาคนอื่นเขาอาบน้ำอยู่ค่ะตอนนี้ผู้หญิงที่ทำให้ที่ประจันของเจเจเต้นรัวต้าหนึ่งครับแย่โอ้ยเจเข้ามาพอดีด้วยเจเป็นคนที่หล่อมากไม่ธรรมดาของผู้ชายอยู่แล้วที่คนที่ทำเสน่ห์นะวะแต่ผู้หญิงก็ถูกปะล่ะถูกไหมถูกไหมถูกไหมอันนี้ไม่ต้องลงนิตยสารต่อไปจัดจัดเลยคิวแรกของการถ่ายทำที่สนามคือฝนตกอย่างหนักนะครับวันนี้มีเมฆตลอดมาวันนี้ก็แบบดูไม่มีเมฆโตอ่ะฝนจะมาไหมครับไม่แน่ใจแต่ว่ามี2ก้อนเลยก้อนนี้ก้อนนี้100% จ้า 100% จ้าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ครับผมก็ไม่เคยเจอกองไหนที่ขนาดนี้มาก่อน 100% แบบ 100% จริงๆทุกคิวตลอดการถ่ายทำ20คิวตบทุกคิวความอยากบอกรักอยู่คุณแล้วต้องพยายามที่จะใส่มันเข้าไปประโยชน์ได้ไม่หรอกเพราะว่าโบสเวียร์ชนิดเสร็จไม่ได้ใส่ใจเรื่องตรงหน้าเลยหรอเอาหรอไม่ได้รู้สึกอะไรเลยหรอโบสเวียร์ชนิดเสร็จแล้วโหแชทเอาเป็นไรวะเพราะว่าพอเราเห็นเขาเข้ามาเรารู้สึกว่าเขาเป็นไรปะวะแล้วพอเขาไม่หนูว่าอันแรกอะคือหนูรู้แต่หนูพยายามเก็บทุกอย่างแบบที่หนูเคยเก็บมาตลอดอันที่2มีความงงกว่าเราแค่จะมาบอกว่าขอบคุณนะที่ช่วยเชียร์เราอะทุกคนอะเชียร์เฟรมอยู่นะแต่ชาติมีส่วนจริงๆนะเราพูดจริงๆมีก็มีแชนอยากได้เสียงแชร์แบบญี่ปุ่นบ้างไหมถ้าเราอยากได้เดี๋ยวเราจะหันไปหานะเดี๋ยวเราคอยแชร์อยู่ข้างหลังนะอะไรอะไรวะน่าเบื่ออะไรวะจีบโชว์หน่อยจีบโชว์หน่อยไม่ต้องเก็บอะไรสักทีแตรแตรแตรแม่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 ชนะ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 
โอ้โหชนะแล้วนับก่อนนับก่อนนับที่ผ่านเข้า7ท่านผู้ชมครับเราแพ้ว่ะโอ๊ะอ้าวอย่ามือวางวันนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขัน Princess Cup นะครับอินดอร์ระยะ18เมตรใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับนักแสดงของเราก็มาด้วยถือว่ามาเก็บบรรยากาศนะครับก็ยิงแบบว่าขำๆจริงก็ไม่ขำหรอกนายมันเต้นเต้นมากครับเมื่อกี้โอเคถือว่ามีสมาธิเมื่อกี้เป็นการแข่งเซตแรกของพี่เจได้886ครับ886เลยถือว่าดีนะลูกสุดท้ายตกครับตกที่วางกี่ลูกสุดท้ายตกวางไม่ทัน180ครับบอกแล้วว่าเก่งสุดเทป่ะเจเขาโอเคนะที่ว่าโอเคเขาคุมสถานการณ์ได้แต่ด้วยความที่น้อยประสบการณ์มันเวลามันรันอะไรเร็วๆอย่างเงี้ยมันก็บีบคั้นว่าน้องก็ทำได้ดีมากแก้สถานการณ์ควบคุมอารมณ์ตั้งสติน้องเก่งมากแล้วเราเก็บประสบการณ์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกที่ตอนที่เราอยู่ตรงจุดจริงอะไรคือเรารู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็รู้เลยว่าเวลายกขึ้นแล้วเหงื่อมันออกมันรู้สึกก็ดีครับน่าจะเอาไปใช้ได้คิวที่20แล้วเซิร์ฟอันนี้ได้โดนทิ้งลูกแรกกันเลยคือสุดท้ายแอคชั่นแสดงของเทใส่กระดูกแน่นมากเบสิกก็จะคล้ายๆกันครั้งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสรีระของแต่ละคนละว่าสรีระแต่ละคนกล้ามเนื้อไปตัดลงได้หรือเปล่าเลยกล้องเลยครับเอาได้นะเอาครับแต่ว่าไม่เหลืองโอ้โหได้เลยมันยังไม่เข้าเหลืองเอาไม่ได้ง่ายครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่มันเล่นกับจิตวิทยาถ้ายิ่งเรายิ่งกดดันเรายิ่งเก่งมันยิ่งไม่เข้าซึ่งกดดันนะพอสมควรมันมีวิธีฝึกนะเปิดนิ้ว and action แรงยิงยิงลุ้น10ไม่เดี๋ยว10เสียงนิดเดียวแนวตรงมาแนวได้
ไม่เข้าอ่ะเป็นเรื่องที่สำหรับผมเองนะผมว่าผมโตขึ้นในระดับนึงเพราะว่าเหมือนเราเริ่มต้นใหม่กับแบบสิ่งที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าเราจริงจังกับมันมากขึ้นแล้วก็เราเริ่มต้นใหม่ไปกับไปพร้อมกับพี่กุ๊กอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นก้าวอีกก้าวนึงที่สำคัญของเรามาก